เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร้าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวัญขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก่อสมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องเกิดมามีคู่แล้วแต่คู่นั้นนอกใจแบบนี้ให้เรียกว่าอะไรท่านผู้ฟังครับคงจะมีหลายๆท่านที่สงสัยว่าทำไมถึงลืมรักเก่าไม่ได้สักทีสำหรับท่านที่มีคู่แล้วคู่ของตนนั้นนอกใจไปมีคนอื่นแบบนี้ท่านก็เรียกว่าเศษกรรมอย่างหนึ่งครับเพราะหากพบชาตินี้เรามีแต่ความรักความซื่อสัตย์ไม่เคยนอกใจไม่เคยผิดศีลนั่นก็หมายความว่าอดีตชาติของเราก็เคยทิ้งขว้างผู้อื่นเคยนอกใจคนอื่นเคยประพฤติผิดในข้อกาเมมาก่อนครับท่านผู้ฟังครับกรรมและผลของกรรมฟ้องเหตุเสมอทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นเสมอกรรมที่เราอาจจะเคยทำในเวลาอันเนิ่นนานแห่งสังสารวัฏนั้นกำลังถึงเวลาที่จะมาส่งผลให้เราต้องเสวยผลอันเผ็ดร้อนเหมือนที่เคยกระทำไว้ในอดีตการที่สามีหรือภรรยาไปมีคนอื่นก็เพราะเขามีกิเลสใช้ให้กระทำด้วยความเพลิดเพลินเขากำลังถูกกิเลสที่มีกำลังผลักใส่ให้กระทำเมื่อถูกกิเลสครอบงำแล้วก็เป็นการยากเหลือเกินที่จะรอดพ้นจากความเป็นทาสของกิเลสเขาก็จะก้มหน้าก้มตาทำกรรมที่ไม่ดีอย่างเพลิดเพลินเสมือนกับอริดอร่อยในรสชาตินั้นและยิ่งถ้าหากคนคนนั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเหตุผลของกรรมอำนาจของกิเลสก็จะพาให้เขาเวียนวนไม่รู้จักจบสิ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมความจริงของกฎแห่งกรรมแล้วก็จะได้ไปโทษเขาเพราะยิ่งโทษเขาใจของเราก็จะยิ่งเจ็บปวดและจะยิ่งกดดันตนเองให้เกิดความเศร้าหมองเป็นการสร้างบาปอกุศลใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหยุดผูกใจเจ็บแค้นปลงและปล่อยวางใครทำกรรมใดไว้แล้วก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นตอบแทนอย่างแน่นอนผลแห่งกรรมนั้นให้ผลข้ามภพข้ามชาติไม่ช้าก็เร็วหากกรรมนั้นยังไม่ให้ผลกรรมก็ยังไม่จบสิ้นถึงแม้ว่าเราจะเลิกผูกเวรแล้วเขาก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นฉะนั้นแล้วเราก็หันกลับมาดูใจตนเองดีกว่าเพราะเราไปเปลี่ยนอำนาจกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่เราย่อมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะลืมไม่ได้แต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้หยุดคาดหวังแล้วหันกลับมารักตนเองรักครอบครัวเริ่มต้นทำสิ่งดีๆด้วยการคิดพูดและทำความดีเมื่อใดที่เราทำได้สิ่งดีๆก็จะให้ผลนำความสุขสงบมาเยือนจิตใจก็ให้มันสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาผู้นั้นอโหสิกรรมและขอขมากรรมเก่าที่เราเคยกระทำเอาไว้แล้วชีวิตก็จะดีขึ้นเวลาอาจไม่ได้ช่วยให้ลืมได้ช้าหรือเร็วแต่ใจที่ปล่อยวางได้ต่างหากที่จะทำให้เรามีความสุขได้ในทันทีครับท่านผู้ฟังครับหากเราจะเลือกคู่ชีวิตให้มีความมั่นคงนั้นก็ขอให้เลือกคนที่มีศีลธรรมเสมอกับเรามาเป็นคู่ครองครับในเวลาที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ครองก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนเพียงได้เห็นหน้าตาแล้วเกิดถูกอกถูกใจก็อย่าได้พึงด่วนตัดสินใจอยู่ร่วมกันเลยให้ใช้เวลาทำความรู้จักกันก่อนให้รู้ถึงแก่นแท้เสียก่อนอย่ารู้เพียงผิวเผินต้องศึกษาให้รู้ถึงแก่นแท้ให้รู้ถึงนิสัยว่าดีจริงหรือไม่
มีศีลทั้ง5ข้อหรือไม่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นคนดีน่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่านผู้ฟังครับถ้าจะให้เลือกระหว่างคนที่ร่ำรวยแต่ไม่มีศีลธรรมกับคนที่มีศีลธรรมแต่ไม่ร่ำรวยก็ขอให้เลือกคนที่มีศีลธรรมน่าจะดีกว่าจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจเพราะถ้าเลือกคนที่ร่ำรวยแต่ไม่มีศีลธรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาก็อาจที่จะไปมีใหม่เพราะเขามีเงินทองเขาต้องการหาใหม่เมื่อไรก็หาได้จึงต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ศึกษาจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีทานเป็นผู้ให้การสนับสนุนเราจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนต้องทำบุญทำทานต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาเวลาที่ต้องการอะไรก็ต้องใช้เหตุใช้ผลคอยถามตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือไม่ในเวลาที่เราไปซื้อของเช่นผลไม้เราก็ยังเลือกกันเลยว่าผลไม้สดหรือเน่าไม่ซื้อมาแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5 ชั้นใดเวลาที่เราจะเลือกใครมาเป็นคู่ครองก็ต้องพิถีพิถันจะต้องเลือกให้ดีเสียก่อนการที่จะเลือกได้ดีก็ต้องมีปัญญาแล้วจะรู้จักแยกแยะว่าคนดีเป็นอย่างไรคนที่ไม่ดีเป็นอย่างไรเมื่อเราเลือกด้วยปัญญาแล้วเราก็จะได้คนดีมาเป็นคู่ครองมาเป็นเพื่อนชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับท่านผู้ฟังครับเพราะการที่เราเลือกคบแต่คนที่ดีคนดีนี้จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครถ้าได้แต่คนไม่ดีมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ครองก็จะมีแต่ความช้ำอกช้ำใจไปตลอดเพราะคนที่ไม่ดีย่อมไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นจะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากทำอะไรก็ทำโดยที่เขาจะไม่สนใจว่าจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้อื่นหรือไม่แต่คนที่ดีมีศีลธรรมก็จะคิดอยู่เสมอว่าการกระทำทางกายวาจาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าสร้างเขาก็จะไม่ทำจะไม่ทำลายชีวิตของผู้อื่นจะไม่อยากได้จะไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวงจะไม่เสพสุรายาเมาเมื่อไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้อย่างไรจึงเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีมีแต่คนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะมีความสุขใจมีความปลอดภัยนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆจิตของเราก็จะมีความผ่องใสจิตก็จะมีพลังในฝ่ายดีมากทุกย่างก้าวของชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญจิตนั้นเป็นผู้บันทึกกรรมทุกกรรมเอาไว้ไม่ว่าเราจะเคยเกิดเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเคยทำอะไรมาก็ตามจิตนี้ก็ได้ทำหน้าที่จดบันทึกเอาไว้ทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆคนสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้อย่างรวดเร็วเพราะครั้งหนึ่งในภพหนึ่งหรืออาจจะหลายภพต้องเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมเรียนรู้มาก่อนมีเชื้อเดิมอยู่แล้วเมื่อมีกรรมใหม่มากระตุ้นความทรงจำเดิมก็ออกมาจึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนทำการค้าขายแล้วเจริญรุ่งเรืองก็เพราะเชื่อได้ว่าครั้งหนึ่งเขาก็ต้องเคยทำการค้าขายมาก่อนจึงรู้ลู่ทางต่างๆยกตัวอย่างเหมือนดังคนที่เคยเดินทางไปในเส้นทางนั้นซ้ำๆเป็นเวลานานเมื่อว่าจะย้ายถิ่นฐานไปไกลก็คือเปลี่ยนภพเปลี่ยนร่างเมื่อได้กลับมาอีกครั้งก็จึงไม่หลงทางจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆคนกลัวอะไรโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งหนูงูหรือที่อาจจะดูพิลึกเช่นกลัวไม้กวาดกลัวอะไรที่ดูเหมือนไม่น่ากลัวเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องเคยมีกรรมผูกพันกับสิ่งนั้นๆมาก่อนเมื่อเห็นจึงระลึกได้และเกิดความหวาดกลัวเช่นชาติหนึ่งต้องเคยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆโดนหนูงูไล่จับกินหรืออาจจะเคยได้รับความเจ็บปวดด้วยไม้กวาดนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่มีคนระลึกชาติได้จำพ่อแม่พี่น้องเหตุการณ์ต่างๆได้แบบเหลือเชื่อในชาติพบปัจจุบันเป็นจิตใหม่ที่ผุดขึ้นมาความทรงจำเดิมๆที่สะสมมาหลายพบหลายชาติก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังคงอยู่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านจึงได้เมตตาสอนอยู่เสมอว่าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้เป็นโอกาสทองเพราะต้องเป็นผู้มีบุญมากเพราะถ้ามีบุญน้อยคงยังเป็นสัมภเวสีอยู่ในพบรอเกิดหรือเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือยังอยู่ในนรกชดใช้กรรมหรือแม้แต่ยังคงเป็นเทวดารอมาจุติอีกครั้งเพื่อจะได้มีโอกาสสร้างบุญด้วยตัวเองท่านผู้ฟังครับเรามีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์ก็เพื่อสร้างบุญกุศลที่แม้แต่เทวดาก็ยังสร้างบุญไม่ได้เท่าเราเกิดมาเราก็ต้องพัฒนาตนเองและแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดในกรรมต่างๆมาก่อนครูบาอาจารย์หลายๆท่านจึงได้เมตตาพยายามสอนให้ฝึกจิตพยายามบอกวิธีการต่างๆ
ที่ทำให้จิตมีกำลังในฝ่ายดีมากที่สุดก็เพื่อจะดึงเอาคุณงามความดีบุญบารมีที่เราเคยทำมาและมารวมกับชาตินี้ที่เราเพียรทำความดีทำบุญกุศลตลอดเวลาบุญนั้นก็คืออาหารแห่งจิตเมื่อจิตนั้นมีกำลังฝ่ายดีมากชีวิตก็จะดีเพราะจะคิดจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรเราก็จะทรงแต่คุณงามความดีความถูกต้องไม่กระทำอะไรที่ชั่วช้าเป็นบาปท่านผู้ฟังครับการสวดมนต์เจริญภาวนานั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำเพื่อให้จิตนั้นผ่องใสมีกำลังเป็นการสร้างบุญที่ไม่สิ้นเปลืองแต่ได้บุญมากหากจิตอ่อนล้าไม่มีกำลังก็พยายามตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธองค์พระพุทธรูปหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือพลังแห่งบุญของทุกพระองค์ก็จะช่วยท่านได้หมั่นฝึกจิตให้มีความแนบสนิทแบบนี้เป็นการดีมากสำหรับบางท่านก็อาจที่จะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะจิตอาจจะเศร้าหมองขุ่นมัวบางท่านก็ทำได้เร็วผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่ผ่องใสทำดีต้องได้ดีก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ผู้ฟังได้ลองนำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องหากว่าในวันหนึ่งฉันได้เดินจากไปจงได้รู้ไว้ว่าฉันแค่ทำเต็มที่แล้วท่านผู้ฟังครับก็อยากที่จะขอให้ได้ทำความเข้าใจกันเอาไว้แบบนี้ครับว่าก็ไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเริ่มต้นใหม่บ่อยๆเราก็ต่างต้องเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็มีวันที่ดีและวันที่มันไม่ดีก็ต่างจะต้องใช้ความอดทนและก็จะต้องปรับเข้าหากันครับและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจดีครับว่าเมื่อแรกรักนั้นมันก็มองไม่เห็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นความสัมพันธ์ที่เคยได้คิดว่าร่วมสร้างกันมาอย่างดิบดีเมื่อมันได้มาถึงจุดหนึ่งมันก็กลับไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วก็เพราะว่ามันกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงไปทุกทีและเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องนั่งทบทวนตนเองครับว่าเราก็เลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อรอให้อีกฝ่ายเขาหมดใจหรือว่าจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์และก็ก้าวออกไปเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองและก็ขอให้ได้เลิกคิดที่จะเข้าข้างตัวเราเองครับจริงๆแล้วนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรหรอกครับที่เราจะมองโลกในแง่บวกและก็คิดที่จะเข้าข้างตัวเราเองแต่ถ้าหากว่าการที่เราได้คิดเข้าข้างตัวเราเองนั้นมันก็ทำให้เราจมอยู่กับชีวิตที่ไม่มีคุณค่าก็ป่วยการที่จะสานต่อครับและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจดีครับว่าในบางครั้งเราก็รู้สึกอยากที่จะให้โอกาสอยากให้ใครคนนั้นได้นึกถึงวันที่มันดีๆที่เราก็เคยมีร่วมกันแต่ทว่าก็อยากที่จะขอให้ได้ลองมองกันอีกแง่มุมหนึ่งครับอยากที่จะให้ได้ลองไตร่ตรองดูให้ดีครับว่าการให้โอกาสของเรานี้มันก็นานเกินไปหรือเปล่าและก็ควรที่จะดูพฤติกรรมของเขาด้วยครับว่าเขาก็สมควรที่จะรับโอกาสนั้นไหมเด็ดเดียวแค่ไหนนั้นมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละครับและก็อยากที่จะขอเรียนให้ได้เข้าใจอย่างนี้ครับว่ามันก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะคิดถึงเราได้ดีเท่ากับตัวของเราเองอีกแล้วก็เพราะว่าใจนี้มันก็เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทุกอย่างฉะนั้นแล้วก็จึงเป็นเราเองครับที่จะต้องเลือกเดินออกมาจากจุดที่มันไม่มีความสุขอีกต่อไปก็อยากที่จะให้เราได้พิจารณาดูให้ดีครับหรือว่าเราจะเลือกอยู่กับอดีตที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกแล้วก็ขออย่าได้ปล่อยให้ความรู้สึกมันควบคุมชีวิตของเราในวันที่เราเจ็บจนชาขอให้ได้มองโลกตามความเป็นจริงว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีลมหายใจอยู่ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวของเราเองให้ความเจ็บปวดนี้เป็นครูของเราก็อยากที่จะขอให้ได้ทำความเข้าใจกันเอาไว้แบบนี้ครับว่าก็เพราะว่าเรายังมีชีวิตก็จึงอยากจะต้องเจ็บปวดและก็เพราะว่าเจ็บปวดเราก็จึงได้เห็นความงดงามของสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างเช่นความรักก็ลองชั่งน้ำหนักความรู้สึกดูว่าทุกวันนี้ความเจ็บปวดมันอยู่ในระดับที่มากกว่าความรักความเข้าใจหรือเปล่าและถ้าหากว่ามันมากเกินไปก็ขอให้ได้ถอยออกมาก็ไม่จำเป็นจะต้องโทษตนเองและวันเวลาที่มันเสียไปแต่ก็ขอให้ได้ขอบคุณความเจ็บปวดก็เพราะว่ามันที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง
สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์มีพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ